วัสดีครับเรามาพบกับช่วงของ Tiger Trade วันนี้เราอยู่กับคุณโคสิทธิ์บุญเรืองขาวกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เมดังกิมเองประเทศไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับวันนี้อยากจะให้พี่โคสิทธิ์ช่วยปูภาพหน่อยครับว่านวัตกรรมของบริษัทหลักทรัพย์ของเราเนี่ยมีรูปแบบใดบ้างครับที่จะช่วยเสริมให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ดีครับครับคือก่อนที่เราจะไปคุยจุดนั้นนี่มันต้องอยู่ตั้งแต่แนวคิดก่อนนะครับคือเรามีแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้ารายบุคคลหรือที่เราเรียกว่ารายย่อยเดิมครับเพราะว่ากลุ่มนี้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราพัฒนาให้นักลงทุนไทยได้เก่งมีความสามารถเนี่ยเราจะทำให้เวลคือความมั่งคั่งของประเทศเนี่ยมันดีขึ้นมาทางอ้อมด้วยเพราะว่าทุกคนลงทุนในหลักทรัพย์แล้วประสบความสำเร็จครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยให้นักลงทุนเนี่ยพอสมควรอันนี้คือแนวคิดเราก่อนแต่การที่เราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมันก็มีอยู่2แบบ1คุณคิดเองหรือว่าคุณประเภทซื้อมาอย่างเดียวนะคิดเองนี่หมายถึงบริษัททำเองใช่ไหมใช่ใช่คิดเองแล้วอันนี้จะเป็นตัวสำคัญครับนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าเราประสบความสำเร็จในจุดนี้ที่ตลอดระยะเวลาประมาณ14-15ปีที่ผ่านมาครับนะที่เราเป็นโบรกเกอร์อันดับหนึ่งได้เนี่ยเพราะเราตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมที่สำคัญครับที่เราคิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเมื่อปัจจัยภายในประเทศในภายในบริษัทพร้อมสี่ตัวที่เราต้องดูก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกนะที่เรียกเป็น external environment ทั้งหลายพวกนี้ก็คือมันต้องก้าวตามทันเทคโนโลยีให้ทันในยุคนี้ซึ่งมันเร็วมากทุกคนเนี่ยเริ่มมาใช้พวกอุปกรณ์ทางด้านพวกโมบายทั้งหมดใช่ไหมครับอันนี้เราพบว่าเรามองเทรนด์นี้มานานนะเพราะเวลาเราตัดสินใจในการทำแอปพลิเคชันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคำถามกลับมาว่าพี่ครับพี่จะพัฒนาบน PC หรือจะบนโมบายเราก็บอกว่าถ้าเทรนด์มาอย่างนี้ปั๊บเราตัดสินใจว่าคุณเอามาทำบนโมบายก่อนนะเพราะมันตอบโจทย์เพราะลูกค้าอาจจะมีน้ำใช้เพิ่มขึ้นมากกว่าเราดูเทรนด์เราเข้าใจจุดนี้แล้วครับยิ่งพอมาตอนนี้แล้วเราพบว่าอีกตัวนึงก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนทุกคนเนี่ยลดการใช้โปรแกรมดูหุ้นเนี่ยบนพวก PC ลงไปมาอยู่บนโมบายกับบนแท็บเล็ตกันหมดนะทั้งคนรุ่นใหม่แม้กระทั่งอีกคนนึงกลุ่มที่เข้ามามีอิทธิพลก็คือกลุ่มผู้สูงอายุครับจริงๆนะอาจจะดูว่าเขาเราจะบอกว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจนะครเราเช็คสถิติในโปรแกรมไลน์เราเนี่ยมีทั้งผู้สูงอายุนี่สัดส่วนการใช้ได้เลยในลูกค้าที่ใช้อยู่เป็นหมื่นคนของเราตอนนี้นะครับตอนนั้นใช้ได้นะครับและในปัจจุบันอีกตัวนึงที่มาแรงมากที่สุดสำหรับคนที่ไม่ได้บริษัทที่อาจจะไม่มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาพวกแอปพลิเคชันพวกนี้ขึ้นมาเองในยุคของฟินเทคตัวนี้นะก็คือคุณอาจจะต้องหา strategic partner คือเวนเดอร์คนที่เข้ามาช่วยเขียนโปรแกรมอะไรให้ถ้าเป็นคู่คิดกันค่อนข้างดีเนี่ยก็สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อมาใช้ในด้านการลงทุนได้ค่อนข้างเยอะเพราะในคอนเซ็ปต์ของฟินเทคก็คือ1ครับใช้ง่ายครับต้นทุนถูกต้นทุนต่ำครับประสิทธิภาพดีกว่าเดิมครับนะซึ่งในยุคนี้ในธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องฟินเทคหรือแนวนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในธุรกิจหลักทรัพย์นี่จะคุ้นเคยกับเรื่องการพัฒนาเรื่องพวกนี้มานานมากนะมีหลายบริษัทปัจจุบันจากเล็กๆที่เป็นพวกสตาร์ทอัพเนี่ยก็โกรธขึ้นมาเติบโตแล้วนะอย่างเช่นเราพูดอาจจะอย่างเช่นกลุ่ม e-finance อะไรเนี่ยนะนี่เขาขึ้นมาถือว่าขึ้นมาโตใช้ได้หรือเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังเริ่มไต่เต้าขึ้นมาก็อย่างเช่นพวกสยามสแควร์อะไรแบบนี้พวกนี้ก็ล้วนแต่เป็นสตรีทพาร์ทเนอร์กับเราในการพัฒนานะครับแล้วเราก็ดีใจเพราะถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ของคนไทยซึ่งทำขึ้นมาแล้วเนี่ยคนไทยได้ใช้นักลงทุนไทยได้ใช้และนักลงทุนไทยก็เก่งนะจนประเภทต่างชาติชอบถามเราอยู่บ่อยๆว่านักลงทุนไทยเขาเล่นอะไรกันนะคือฝีมือเราก็ถือว่าไม่แพ้ใครเพราะในความมุ่งมั่นของเราทั้งหมดคือเราต้องการพัฒนาให้นักลงทุนไทยเนี่ยมีขีดความสามารถในการลงทุนเนี่ยขอให้เก่งในอาเซียนนี่ขอให้เราเก่งนะเพราะนั้นคือวัตถุประสงค์ของเราเลยครับเราเริ่มเห็นภาพกว้างของนวัตกรรมของบริษัทหลักทรัพย์นะครับว่าขึ้นอยู่กับระบบภายในของบริษัทด้วยว่าท็อปแมเนจเมนต์ต้องซัพพอร์ตแล้วก็มีระบบ IT ที่แข็งแกร่งพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับส่วนปัจจัยทางภายนอกที่จะนำนวัตกรรมไปสู่ผู้บริโภคได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตามทันเทคโนโลยีแค่ไหนแล้วก็มีทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้านะครับทั้งอุปกรณ์ device หรืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูนวัตกรรมของหลักทรัพย์เมดังกิฟเองในตอนต่อไปนะครับ
ำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ